ตอนนี้เรามาถึงตอนที่3ของเรื่องออสซิลโสโคปนะครับจะมากล่าวถึงหลักการเลือกหาหรือเลือกซื้อออสซิลโสโคปว่าเราควรจะคำนึงเรื่องไหนมั่งนะครับอันดับแรกนะครับก็จะดูในเรื่องของรูปแบบการใช้งานนะฮะว่างานเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานนั่งโต๊ะนะฮะหรืองานที่ต้องไปตรวจซ่อมภาคสนามหรือใช้ในพวกวงการรถยนต์นะฮะออโตโมทีฟนะครับหรืออาจจะเป็นให้เด็กๆใช้งานอะไรพวกนี้นะครับก็เลือกแบบให้เหมาะสมนะครับฉะนั้นนะอันต่อไปก็คือดูในแง่ของวัตถุประสงค์ของงานที่เราจะใช้นะครับเพื่อที่จะเลือกชนิดของออสซิลโสโคปได้ถูกต้องนะครับเช่นถ้าเป็นงานทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเลือกในส่วนของดิจิตอลสโตรจออสซิลโสโคปก็พอนะครับอนาล็อกสโคปคงจะไม่กล่าวถึงตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าอนาคตส่วนใหญ่มันจะไปในเรื่องของ DSO หรือสูงขึ้นกว่านั้นนะครับแล้วอีกสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่ใช้ในออสซิลโสโคปว่าเราจำเป็นต้องมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการอะไรเป็นออปชันเสริมไหมนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปในส่วนนี้นะต่อมาครับก็เป็นเรื่องของราคาซึ่งแน่นอนครับว่าราคาจะเป็นปัจจัยหลักในการเลือกหาผลิตภัณฑ์เอามาใช้เสมอไม่เว้นในเรื่องของออสซิลโสโคปเช่นกันนะครับราคาสูงไม่จำเป็นว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับใจเราต้องการเสมอไปนะครับบางครั้งในราคาที่เหมาะสมหรือของบางอย่างเนี่ยคุณภาพดีกว่าเนี่ยอาจจะได้ในราคาที่ถูกลงก็ได้นะครับซึ่งสินค้าประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยความใหม่สดของสินค้าเนี่ยมันจะทำให้ราคาสินค้าอาจจะถูกกว่าสินค้าที่กำเนิดมาในยุคก่อนได้เหมือนกันนะครับเช่นปัจจุบันเนี่ย DPO อาจจะราคาที่ถูกกว่า DSO ก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้คำนึงในจุดนี้ด้วยฉะนั้นในเรื่องของราคาก็คือเราควรจะเสาะหาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งมาเปรียบเทียบกันดูอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะฮะก็จะว่าจริงๆก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของ specification หรือคุณสมบัติเฉพาะของออสซิลโสโคปที่เราจะจัดหานะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้เราจะกล่าวแบบทั่วไปนะครับก็คือเฉพาะแบบที่เป็น DSO นะหรือไม่ก็ DPO เท่านั้นนะครับเราจะไม่ไปลึกในส่วนของพวก MDO หรือ HDO นะฮะซึ่งคุณสมบัติเฉพาะทั่วไปที่เราจะมองนะฮะก็จะมีตามช้อยที่เลือกที่ปรากฏว่านะครับอันดับแรกที่เราจะมองคือเรื่องของเซฟตี้นะครับเซฟตี้เนี่ยสโคปเนี่ยเราจะติดเครื่องมือวัดนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นสโคปนะฮะมัลติมิเตอร์ต่างๆก็จะมีเครื่องหมายแคทติดอยู่นะฮะแคทตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกมาจากเซฟตี้แคตตาล็อกนะฮะซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าสินค้าสโคปเนี่ยมันมีความสามารถในการทนไฟกระชากได้ขนาดไหนนะครับมีความปลอดภัยขนาดไหนดีกว่าอย่างเงี้ยยิ่งแคทสูงขึ้นนะฮะแคทมันก็จะมีระดับ1 2 3 4นะครับอย่างที่โชว์นี้ก็คือแคท2นะครับถ้าไม่มีแคทปรากฏนะฮะในตัวสินค้าเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะใช้ในงานทั่วไปนะฮะก็คือเป็นสโคปที่มีความปลอดภัยระดับล่างๆเลยนะครับเหมาะที่จะเป็นของเด็กเล่นหรือไม่ก็ใช้ในงานที่ไม่ต้องต่อไฟนะฮะถ้าเป็นแคท1นะครับสินค้าที่เป็นแคท1เนี่ยเหมาะสำหรับที่ใช้ในพวกอุปกรณ์โมบายนะฮะหรือพวกที่ใช้ในแบตเตอรี่นะครับไม่เหมาะที่จะใช้กับไฟบ้านนะครับถ้าเป็นแคท2เนี่ยสินค้าตัวนี้สามารถที่จะต่อกับไฟบ้านได้นะครับแต่ว่าตัวที่เราจะวัดนะฮะบางทีเราจะเรียกว่า DUT นะคือ Device Under Test นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราจะนำมาตรวจวัดเนี่ยมันจะต้องมีระบบเซฟตี้ในตัวเช่นอาจจะมีฟิลหรือมีเบรกเกอร์หรือมีพวก MOV อะไรต่างๆนะฮะมีระบบป้องกันอยู่แล้วนะฮะในตัวสินค้าโปรดักต์นั้นๆนะจึงจะเหมาะที่ใช้กับแคท2ได้นะครับ
ถ้าเป็นคัด3นะครับก็จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับไฟบ้านได้โดยไม่จำเป็นว่าตัวไฟบ้านเนี่ยมันอาจจะมีระบบป้องกันนะครับแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะมีระบบป้องกันอยู่นะครับก็คือในตัวสินค้าอาจจะเป็นพวกกาต้มน้ำทีวีพัดลมอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถใช้คัด3ได้ทั่วไปเลยนะฮะภายในโรงเรือนนะครับที่มีพวกสกิตเบรกเกอร์เซฟตี้คัด RCBO อะไรพวกนี้ป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเคท4เนี่ยคือระดับความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยพวกนี้ก็คือสามารถที่จะใช้นอกระบบในโรงเรือนนะครับก็คือไม่มีระบบตรงนี้ป้องกันนะเช่นใช้ในพวก power grid ต่างๆนะขององค์การการไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็คือเครื่องหมายของ safety category ที่เราจะใช้งานนะฮะอันนี้คือการกำหนดคร่าวๆนะครับต่อมานะฮะก็คือดูที่จำนวนช่องที่เราต้องการใช้งานนะฮะโดยทั่วไปเนี่ย2ช่องก็เพียงพอแล้วนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะเป็นต้องจำเป็นต้องใช้มากกว่านี้อาจจะเป็น4ช่องนะครับมีสโคปบางรุ่นมีถึง8ช่องเหมือนกันแต่ว่าความละเอียดของหน้าจอมันก็จะน้อยลงพูดหมายถึงว่ารูปร่างของสโคปเนี่ยมันจะแต่ละอันเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการไม่ให้มันทับซ้อนกันเนี่ยภาพมันจะเล็กลงอาจจะดูไม่เหมาะนะครับฉะนั้น2ถึง4ชแนลเนี่ยก็คือดูในลักษณะความต้องการของการใช้งานว่าควรจะใช้แบบไหนนะพวก8ชแนลส่วนใหญ่ก็ใช้ในงานออโตโมทีฟนะฮะเพราะว่าอย่างรถยนต์เนี่ยบางรุ่นก็มี4สูบนะฮะหรือบางรุ่นอาจจะถึง6หรือ8สูบอะไรก็ได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็คือก็ดูจากชแนลตรงนั้นเหมือนกันนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะดูบ่อยๆก็คือตัวแบนด์วิดต์ของออสซิลโลสโคปว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ของที่มันไม่มีแคทก็คือลักษณะของมินิออสซิลโลสโคปเนี่ยมันก็อยู่ประมาณหลัก100กิโลเฮิรตซ์นะ20กิโลเฮิรตซ์100กิโลเฮิรตซ์ปัจจุบันเนี่ยสโคปทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่แถว50 70 100เมกะเฮิรตซ์นะฮะจนกระทั่งถึง200เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้ก็คือมาตรฐานในปัจจุบันนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องขอโทษทีคือการจะดูแบนด์วิดต์เนี่ยเราไม่ได้ว่าดูที่ความถี่ที่เราใช้งานอย่างเดียวนะครับเช่นปกติเนี่ยเราใช้งานอยู่ที่แถวๆประมาณ10เมกะเฮิรตซ์นะครับความถี่ที่เราใช้งานเนี่ยเราควรจะดูสโคปที่มีแบนด์วิดต์จำนวนมากกว่าที่เราใช้งานอยู่ประมาณ5เท่านะครับเผื่อฮาร์โมนิกไว้เช่นอย่างเมื่อกี้เราต้องการเราใช้งานอยู่ที่10เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเราก็ควรดูสโคปขนาด50เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับหรือถ้าเราใช้สโคป100เมกะเฮิรตซ์เนี่ยความถี่ที่เราใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเกิน20เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เผื่อเอาไว้นะครับสำหรับฮาร์โมนิกที่1ถึง5นะครับปกติสัญญาณทั่วไปมักจะเป็นฮาร์โมนิกที่ก็คือฮาร์โมนิกที่3ฮาร์โมนิกที่5นะครับ1ก็คือฟันดาเมนทัลครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้แบนด์วิดต์มีค่าสูงนะหรือความถี่ที่ใช้งานมีค่าสูงเนี่ยเช่นงานสวิตชิ่งเนี่ยอาจจะสัก 2-3 เมกะเฮิรตซ์หรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะอาจจะดูจากการสวิตช์ที่10เฮิรตซ์50เฮิรตซ์อะไรทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราอาจจะมองว่าแบนด์วิดต์สัก50เมกะเฮิรตซ์100เมกะเฮิรตซ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตรงความต้องการนะคือเหนือความต้องการนะซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจริงๆพารามิเตอร์อีกตัวที่เราสนใจก็คือเรื่องของไลฟ์ไทม์นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าในงานสวิตชิ่งเนี่ยเราต้องการให้ไลฟ์ไทม์ของระบบเนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดนะฮะหรือระบบดิจิตอลต่างๆนะฮะเราต้องการให้ไลฟ์ไทม์คือว่าจาก0ไป1สัญญาณมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับสโคปที่มีค่าไลฟ์ไทม์สูงๆเนี่ยมันจะมีผลเอฟเฟกต์นะฮะที่ทำให้การวัดค่าไลฟ์ไทม์มันผิดพลาดได้ง่ายนะครับโดยทั่วไปแบนด์วิดต์กับไลฟ์ไทม์เนี่ยมันก็จะมีความสอดคล้องกันครับหรือมีcorrelation ต่อกันถ้าเราดูสเปคส่วนใหญ่อย่างเช่นสโคปขนาด100เมกะเฮิรตซ์นะครับ
คุณก็จะพบว่ามันมีค่าไลฟ์ไทม์อยู่ประมาณ 3.5 นาโนเซกทำนองนี้นะถ้าเป็นสโคป50เมกะเฮิรตซ์ต่ำลงมาเนี่ยค่าไลฟ์ไทม์ก็จะสูงขึ้นนะครับฉะนั้น ถ้าเราใช้งานที่ต้องการการตอบสนองไวนะครับก็ควรที่จะดูสโคปแบนด์วิดต์สูงกันเพื่อให้ไลฟ์ไทม์มันสูงนะครับเราไม่ใช่ว่าดูแค่ความถี่ใช้งานว่ามันไม่มากเราเลือกสโคปตัวนั้นก็ไม่ใช่นะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของ sampling rate นะครับอันนี้เราก็ควรจะเลือกที่ค่าสูงไว้ก็จะดีนะฮะแต่ว่า sampling rate ยิ่งสูงราคามันก็ยิ่งสูงตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ที่เราจะมีเหมือนกันนะครับทีนี้ sampling rate ของสโคปเนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะก็คือ real time sampling นะครับซึ่งปกติมันก็จะอยู่เป็นเช่น500เมกะแซมเปิลต่อวินาทีหรือ1,000 ล้านแซมเปิลต่อวินาทีทางเนี้ย1จิกะแซมเปิลต่อวินาทีบางตัวก็เป็น2จิกะแซมเปิลต่อวินาทีก็แล้วแต่นะฮะsampling rate อีกตัวหนึ่งนะครับที่บางครั้งเขามากล่าวอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่า equivalent sampling rate นะฮะหรือตัวย่อก็คือ ETS นะครับผมจะไม่อันนี้จะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อย่างสโคปที่มีค่า real time sampling rate เนี่ยมันจะอยู่ที่1 giga sampling ต่อวินาทีเนี่ยค่า ETS อาจจะสูงถึง25 giga sampling ต่อวินาทีก็ได้นะครับแต่ว่าค่าที่มันสูงตรงเนี้ยเกิดจากการประมวลผลแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเฟสล็อกลูปนะครับมาเลยทำให้ค่า sampling rate ไปได้สูงขึ้นแต่ข้อเสียของเฟสล็อกลูปก็คือว่ามันไม่ค่อยจะมีเสถียรนะครับเหมือนกับ real time sampling ฉะนั้นถ้าคุณใช้งานที่ละเอียดซับซ้อนมากๆเนี่ยด้วย sampling rate ขนาดนั้นเนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับพวกจิตเตอร์นะครับหรือถ้าเขาเรียก timing stability นะก็คือเสถียรภาพทางด้านเวลาเนี่ยมันภาพของสโคปอาจจะดุกดิกไปนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับทริกเกอร์หรืออะไรนะฮะแต่เกี่ยวกับเรื่องของsampling rate ที่มันเป็นลักษณะของ ETS equivalent sampling time นะครับฉะนั้นถ้าเราจะดูก็คือดูที่ real time sampling ดีกว่านะครับว่าเราใช้เท่าไหร่อันนี้คือมาจากคล็อกนะคล็อกของระบบต่อมาก็คือ time sweep time sweep ก็คือ time base นั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยสโคปเนี่ยมักจะกำหนดค่า time base ไว้ที่ตั้งแต่หลักนาโนเซกหรือไมโครเซก per division นะครับทีนี้อีกตัวนึงที่เราพิจารณาอย่างผมเนี่ยให้ความสนใจอีกค่าหนึ่งคือค่า maximum time base นะครับซึ่งสโคปบางตัวเนี่ยมันจะไปที่10วินาทีต่อช่องหรือ50วินาทีต่อช่องที่ตัวนี้สำคัญยังไงนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลนะฮะหรือว่าสัญญาณที่มันมีเวลาช่วงเวลานั้นมากๆนะครับสโคปพวกนี้จะทำงานได้ดีผมมีตัวอย่างอันนึงก็คือการชาร์จแบตนะครับเรารู้ว่าการชาร์จแบตปกตินะจะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานนะฮะเป็นชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราใช้สโคปทั่วไปเนี่ยที่ค่าTime Base ต่ำๆนะฮะค่า Maximum Time Base ต่ำๆเนี่ยเช่น10วินาทีหรือ20วินาทีเนี่ยหน้าจอของสโคปเนี่ยมันจะมีแค่ขนาด10ช่องหรือ14ช่องใช่ไหมฮะมันก็ได้ประมาณ100ถึง140วินาทีก็คือประมาณสูงสุดก็คือประมาณ2นาทีมันอาจจะจับการทำงานของระบบการชาร์จไม่ได้แต่อย่างที่ผมใช้เนี่ยสโคปของผมเนี่ยจะมีค่า maximum time base เนี่ยหรือว่า time sweep เนี่ยสูงสุดอยู่ที่พันวินาทีต่อช่องนะครับทีนี้ผมเลือกใช้ที่500วินาทีต่อช่องเนี่ยผมก็จะเห็นว่ากราฟเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นกราฟแรงดันนะครับแรงดันจากอันนี้คือกราวค่า reference ของแรงดันนะฮะแบตเตอรี่ผมจะมีขนาด6โวลต์จะพบว่าแรงดันจากเริ่มแรกนะฮะแถวๆ6โวลต์นะมันก็จะค่อยๆขึ้นนะฮะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยแต่อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ให้ดูเป็น reference เฉยๆเพราะว่าผมตั้งไว้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7.2 โวลต์นะอะไรทำนองนี้นะครับส
่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกระแสชาร์จนะฮะไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เรามักจะพิจารณากันนะครับอย่าแบตเตอรี่ผมเนี่ยมีค่าความจุของกระแสอยู่ที่5แอมแปร์อาวนะฮะผมก็ใช้กระแสชาร์จอยู่ที่ 30% ของมันหรือประมาณ 1.5 แอมแปร์อาวนะครับก็คือ3ช่องนั่นเองนะฮะจาก reference ของมัน1 2 3ช่องนี้เห็นมั้ยฮะช่องแรกที่ผมเริ่มชาร์จสตาร์ทชาร์จนะครับโอเคครับแรงดันก็จะเริ่มชาร์จเข้าไปในตัวแบตเตอรี่กระแสก็เช่นเดียวกันนะฮะกระแสก็จะชาร์จด้วยค่าจำกัดกระแสสูงสุดนะฮะอยู่ที่ 1.5 แอมป์ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่เริ่มใกล้เต็มนะฮะอันนี้ก็คืออย่างตรงนี้นะฮะก็คือประมาณ1 2 3 4 4ช่องก็คือ 2,000 วินาทีนะฮะ 2,000 วินาทีก็ประมาณเกือบชั่วโมงประมาณ40กว่านาทีเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มตกละกระแสเริ่มตกก็คือชาร์จเกือบเริ่มเต็มละนะฮะก็จะตกลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆทั้งหมดเนี้ยก็จะกินเวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะหรือ1ชั่วโมง45นาทีนะครับทีนี้การวิจัยการมอนิเตอร์สัญญาณแบบนี้เราจะพบว่ากระแสที่แบตเตอรี่บางครั้งมันจะไม่เรียบเห็นไหมฮะเวลาชาร์จมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแต่ตรงนี้เช็คดูแล้วไม่ได้เกิดเรื่องของปัญหาจากสายนะไม่ใช่ว่าสายหลวมอะไรตรงนี้นะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีการไม่มั่นคงนะไม่เกิดความไม่เสถียรขึ้นก็ใช้เวลาเกือบ 60% นะประมาณ 60-70% ของ1ช่องหรือประมาณ300ถึง350วินาทีฮะถ้าเป็นตีเป็นนาทีก็คือเกือบ10นาทีนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับช่องว่างตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปวิจัยในอนาคตได้ว่าขณะการชาร์จมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะก็จะเป็นประโยชน์นะในแง่ที่ว่าลองสวีปนะยาวๆนะครับฉะนั้นการเลือกหาสโคปบางทีเราก็จะดูเพ่งเล็งตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับต่อมาก็คือเรื่องของ sensitivity นะฮะหรือที่เราเรียกกันก็คือ time per dip นะฮะ time dip อะไรพวกนี้นะฮะจริงๆก็คือ attenuator นั่นเองนะครับสโคปทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะปรับได้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1มิลลิโวลต์ต่อช่องนะครับแต่ว่าบางรุ่นนะฮะบางรุ่นมันจะปรับลงได้ถึง500ไมโครโวลต์ต่อช่องนะครับการปรับลงดาไล่ต่ำลงก็คือมันสามารถที่จะขยายสัญญาณได้ดีขึ้นนะคือสัญญาณที่หน้าจอเนี่ยจะสามารถที่จะซูมให้มันเด่นชัดได้ขึ้นอันนี้คือประโยชน์ประการแรกนะฮะประการต่อมาถ้าเซนซิฟิตี้ของสโคปคุณดีเนี่ยคุณสโคปตัวนั้นน่ะก็จะมีคุณภาพของ noise floor ที่ต่ำมากด้วยนะครับคือเขาก็ต้องออกแบบว่าสัญญาณรบกวนภายในเครื่องมันต้องดีใช่ไหมฮะเราถึงใช้ค่าของ sensitivity ที่ต่ำลงได้โดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากเครื่องเข้าไปกวน input ของคุณนั่นเองนะครับแต่ว่าราคาของสโคปพวกนี้ก็จะสูงตามเหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของ triggering type triggering เป็นเรื่องสำคัญแบบหนึ่งของสโคปนะฮะบางครั้งเนี่ยการ triggering แบบแปลกๆมันช่วยให้เราสามารถจับรูปร่างสัญญาณที่มันซับซ้อนได้ดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราใช้ไปเราก็มักจะใช้ทิกเกอริ่งแบบเอสนะครับก็คือดูที่ขอบขาขึ้นขอบขาลงอะไรของมันนะจับทิกเกอร์ตรงนั้นนะถ้าแรงดันสัญญาณถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็จะคลิกแล้วก็ทำการสวีปนะฮะก็คือการสแกนหน้าจอนะหรือจะพูดง่ายๆก็คือจะเก็บ Data เริ่มเก็บ Data ขึ้นมานะครับทีนี้เรื่องของสวีปมันก็จะมีตรงนี้ก็จะมีเรื่องของปรีทิกเกอร์อะไรพวกนี้อีกนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูในรายละเอียดขึ้นหนึ่งแต่ในกรณีที่ผมกล่าวถึงตรงนี้ก็คือสโคปคุณจะใช้งานที่มันซับซ้อนแค่ไหนนะฮะถ้าคุณใช้งานที่ทั่วๆไปเนี่ยทิกเกอริ่งแบบเอชแบบหรือแบบดูพีคอะไรพวกนี้มันก็จะโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าบางแบบเนี่ยสโคปก็จะมีทิกเกอริ่งท้ายให้ถึง 30-40 แบบให้คุณเลือกต่อมาก็คือเรื่องของ memory depth หรือว่าความจำนะหน่วยความจำบนสโคปนะครับ memory depth เนี่ยมันจะมีหน่วยออกมาเป็นเมกะพอยต์นะฮะเช่น
สโคปตัวนี้ตอนนี้ผมเซตไว้ที่7เมกะพอยต์พูดง่ายๆก็คือว่าพอคุณเริ่มให้มันทำงานหน้าจอนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไป7ล้านจุดนะครับด้วยอัตราแซมปิ้งอยู่ที่อันนี้ผม1จิกะผมมองสัญญาณไม่ค่อยออกสมมติละกันนะฮะเราสมมติว่า1จิกะแซมปิ้งต่อวินาทีเนี่ยมันก็จะเก็บไป7ล้านจุดนะฮะซึ่ง7ล้านจุดเนี่ยมันจะเลยหน้าจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอที่มันแสดงตรงนี้มันมีขนาดสูงสุดอยู่ที่จากขอบตรงนี้เลยนะฮะขอบดำๆนะถึงขอบดำๆเนี่ยหน้าจอเนี่ยคือ800จุดนะครับฉะนั้นบริเวณนี้ก็น่าจะประมาณ700กว่าจุดเท่านั้นที่เหลืออีกประมาณ 6,990,000 กว่าจุดอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่นอกจอมันจะอยู่ในเมมโมรีนะครับฉะนั้นยิ่งคุณมีเมมโมรีเดฟเยอะๆเนี่ยคุณสามารถที่จะซูมนะฮะโดยดูจากเมนูตรงนี้นะฮะซูมเข้าไปดูในรายละเอียดของสัญญาณได้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะเลือกซื้อที่เมมโมรีเดฟมากพอนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเมมโมรีเดฟเนี่ยสูงเป็นหลัก10เมกะพอยต์แล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมมโมรีเดฟเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1K 1กิโลพอยต์นะฮะหรือ 1,000 พอยต์ดีๆหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ16กิโลพอยต์นะฮะถ้าเป็นตัวเยี่ยมๆเลยนะก็อยู่ที่1ล้านพอยต์ฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่สูงสุดจะอยู่ที่56เมกะพอยต์นะครับแต่ว่ามันเป็นออปชันเสริมที่คุณต้องซื้อเพิ่มนะฮะคือตัวเมมโมรีนะมันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าคุณต้องซื้อลาคีย์นะฮะรหัสที่จะเปิดให้ใช้งานได้เพราะถ้าคุณไม่ซื้อรหัสเปิดมันจะใช้งานได้แค่14เมกะพอยต์นะครับทีนี้ไอ้ราคาที่จะต้องจ่ายค่ารหัสตัวนี้เนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเคยเช็คดูเนี่ยว่าราคาถ้าผมจะเปิดออปชันทั้งหมดของมันเนี่ยมันจะมีเรื่องของทริกเกอร์นะฮะดีโคเดอร์นะแล้วก็เรื่องของไอเมมโมรีเดฟเนี่ย3ตัวรวมๆเนี่ยแพงกว่าตัวสโคปทั้งตัวที่ซื้อมาอีกนะครับต่อมาก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอแล้วก็ความละเอียดหน้าจอถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะฮะหรือพวกแฮนด์เฮลเนี่ยบางครั้งมันจะอยู่ที่ประมาณระดับ QVGA ฮะก็คือ320 คูณ240พิกเซลนะครับความละเอียดขนาดนั้นเนี่ยก็คือพอใช้งานทั่วไปหรืองานภาคสนามได้นะครับแต่ว่าในแง่ของ DPO เนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เยอะเพราะว่า DPO เนี่ยมาความละเอียดหน้าจอยิ่งสูงเนี่ยมันจะเกรดสีหรือความเข้มความจางของสัญญาณได้ชัดเจนกว่านะครับฉะนั้นสโคปปัจจุบันเนี่ยมันมักจะมีขนาดresolution อยู่ที่ประมาณ800 คูณ 480 นะฮะยกเว้นพวก HDO นะฮะหรือ High Definition Scope เนี่ยอันอาจจะอยู่ถึงระดับจอ Full HD นะฮะคือ 1920 คูณ 1080เลยก็ได้นะครับและต่อมาก็คือเรื่องของ Frame Rate นะฮะก็อย่างที่กล่าวถึงครั้งที่แล้วนะว่า Frame Rate เนี่ยถ้าเกิดยิ่งสูงนะคุณจะกลับสามารถจับสัญญาณที่ตอบสนองเร็วๆได้มั่นยำนะครับพวก glitch หรือ transient ต่างๆเนี่ยมันจะจับได้ดีกว่าพวก DSO นะครับแต่ถ้าคุณไม่มีกำลังซื้อสโคปที่ frame rate สูงๆนะครับหรือพวก DPO เนี่ยคุณใช้เรื่องของการทริกมาช่วยก็ได้นะครับก็คือคุณต้องชำนาญการในการทริกสโคปว่าให้มันจับสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเร็วๆได้อย่างไรนะครับเพราะส่วนใหญ่สัญญาณที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยมักจะมีแอมพลิจูดที่ต่างออกไปนะฮะบางครั้งแอมพลิจูดมันจะสูงผิดปกตินะฮะหรืออาจจะทริกที่ตำแหน่งนั้นหรือมันอาจจะมีการสัญญาณเปลี่ยนแปลงนะฮะในรูปคลื่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้วิธีการจับเงื่อนไขของสัญญาณนะครับเพื่อที่จะดูก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะตอนนั้นอย่างประสบการณ์ที่ผมเจอนะสโคปเทคโทนิกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ DPO เนี่ยมันจะจับสัญญาณกลิชอะไรได้ง่ายนะครับแต่ว่าอีกสโคปอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของเลอครอยเนี่ยเลอครอยเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการทำทริกเกอร์ลิงนะครับ
ดังนั้นทิกเกอร์ริ่งของเขาเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากนะฮะแล้วมีความแม่นยำในการจับที่ดีมากๆนะครับสองคนเนี่ยสองแบรนด์เนี่ยมันเป็นคู่แข่งในแต่ละด้านก็เลือกใช้ให้มันถูกต้องนะครับสุดท้ายที่จะพูดถึงคือเรื่องของคอนเน็กชันนะครับในแง่ของคุณสมบัติจำเพาะนะฮะหรือสเปคของมันคอนเน็กชันคืออะไรก็คือการต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์นะครับเช่นคุณต้องการต่อกับจอมือถือนะครับหรือคุณต้องการต่อกับ PC นะครับหรือคุณการต่อกับ PC เนี่ยคุณจะต่อแบบไหนนะฮะเช่นต่อผ่าน USBต่อผ่าน RS232 อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งต่อผ่านพรินเตอร์พอร์ตก็ยังมีนะฮะหรือบางรุ่นที่มันค่อนข้างจะ advanced จริงๆก็จะมีพวก GPIB นะฮะหรือพวก Ethernet AC88 ต่อก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับที่เราจะใช้งานนะครับว่าคุณโดยปกติเนี่ยพวก connection เนี่ยมันจะใช้ในลักษณะของ automation นะครับก็คือว่าคุณต้องการให้จะเป็นชุดปฏิบัติการนะครใหญ่ๆนะเช่นมี power supply มีฟังก์ชันเจนมีสโคปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเพื่อปรับแต่งของมันเองนะฮะโดยใช้ PC เนี่ยเป็นตัวควบคุมนะแล้วเช่นให้มันปรับ power supply ที่นี้นะครับให้มันทิกที่ระดับสัญญาณนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันเจนปล่อยเข้าไปแล้วก็ดู output อะไรทำนองนี้นะฮะจะใช้ใน lab ลักษณะที่เป็นออโตเมชันนะครับก็คือให้มันทำงานดังอัตโนมัตินะครับก็อันนี้ก็คือคุณสมบัติจำเพาะว่าคุณต้องการจะเลือกสโคปแบบไหนอย่างไรมาใช้งานนะครับนะอีกลักษณะนึงที่จะกล่าวก็คือเรื่องของออปชันนะครับหรือฟังก์ชันของมันนะครับว่ามันควรจะมีฟังก์ชันอะไรที่คุณจะสนใจใช้งานบ้างนะครับอันนี้คือลักษณะฟังก์ชันของมันที่จะใช้งานนะครับสโคปบางแบบเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะหรือในรูปแบบที่เราเรียกว่า AWG นะฮะคือ Arbitrary Waveform Generator เข้ามานะครับบางรุ่นก็มี channel เดียวนะฮะตัวฟังก์ชันเจนตัวนี้บางรุ่นก็มี2 channel นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้คุยในรายละเอียดในแง่ของ AWG อีกครั้งนึงนะครับแต่ผมเคยทำแพ็กเกจนะครับในคลิปนะเป็นคลิปของ AWG มาแล้วนะครับยังไงอาจจะลองติดตามจากตรงนั้นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างในของคลิปนี้ให้ดูอีกทีนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ in-out triggering นะครับก็คือสโคปสามารถที่จะต่อสัญญาณทริกเกอร์จากภายนอกได้ไหมหรือว่าปล่อยตัวมันสามารถปล่อยสัญญาณทริกเกอร์ออกไปให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ไหมนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ Advanced Math Function นะครับเช่นมีการบวกลบคูณหารหรือบางครั้งอาจจะมี Integrate มี Dip มี Exponential มีต่างเข้ามานะฮะคือเป็นการที่จะ Compare ระหว่าง Channel A กับ Channel B หรือถ้าเป็นสโคป4 Channel เนี่ยมันก็อาจจะเอาสัญญาณของแต่ละ channel เนี่ยมาประมวลผลนะครับว่าคุณต้องการให้มันคำนวณออกมาในรูปแบบไหนหรือคุณต้องการให้มันมีการสัมผัสหน้าจอได้ไหมนะครับสโคปที่มันสัมผัสหน้าจอได้นี่จริงๆผมก็ไม่ค่อยจะเน้นกับมันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันเหลือคือไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีปัญหาเวลาเราเกิดไปแตะหรืออะไรหน้าจอบางครั้งมันหลุดไปเลยนะครับเช่นถ้าเราไปแตะบริเวณที่ใกล้ๆกับการในส่วนของ vertical mode นะฮะปรับขึ้นลงเนี่ยมันอาจจะทำให้สัญญาณคุณไปในที่ที่ไม่ควรจะอยู่นะฮะหรือหายไปเลยนะแล้วคุณอาจจะวินิจฉัยวิเคราะห์สัญญาณผิดเลยก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกทริกเกอริ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ต้องการที่จะอาจจะไปโดนมันโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของพวกทัชสกรีนเนี่ยก็คือบางครั้งเวลาป้อนเลเบลต่างๆนะมันจะทำได้ง่ายกว่าเช่นคุณต้องการจะเซฟข้อมูลเนี่ยถ้าคุณใช้สโคปทั่วไปที่ไม่มีฟังก์ชันทัชสกรีนเนี่ยคุณอาจจะต้องหมุนลูกบิดนะฮะเลื่อน A B C D นะฮะไปเรื่อยๆแต่กว่าจะครบแต่ละตัวนะได้เป็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการเก็บเนี่ย
หมุนอยู่นานเลยนะฮะแต่ถ้าคุณใช้ทัชสกรีนนะคุณสามารถกดปุ่มบนหน้าจอได้เลยว่า A หรือมันคล้ายๆคีย์บอร์ด QWERTY นะฮะ QWERTY เนี่ยนะคุณกดปุ่มหน้าจอมันจะง่ายกว่าเหมือนกับเล่นมือถือนะฮะลักษณะเดียวกันอันนี้คือข้อดีของทัชสกรีนที่ผมชอบมันนะฮะแต่โดยปกติผมก็ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญมันเท่าไหร่มาก็คือเรื่องของ Signal Recorder นะฮะก็คือสโคปบางตัวนะสามารถที่จะบันทึกสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นได้แล้วนำกลับมาเล่นใหม่นะเป็นเฟรมต่อเฟรมนะฮะอย่างเช่นสโคปตัวนี้นะมันก็สามารถที่จะบันทึกรูปคลื่นได้ทั้งหมดมัน 65,000 เฟรมนะครับฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นสัญญาณ FM ที่มีการสวิงไปสวิงมาตลอดเวลานะฮะหรือสัญญาณที่มันไม่แน่นอนนะฮะมีสัญญาณเบิร์สอะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีการสวิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วบางครั้งคุณก็ใช้ทริกก็ลำบากนะฮะหรือว่าคุณต้องการที่จะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณในแต่ละเวลาเป็นยังไงเนี่ย Signal Recorder มันก็จะช่วยก็คล้ายๆกับคุณเอากล้องมาถ่ายหน้าจอสโคปนะฮะแล้วคุณก็เอามาเล่นโปรแกรมบน PC ลักษณะคล้ายๆกันนะฮะแต่อันนี้แต่ว่าสโคปมันก็จะบันทึกเป็นเฟรม by เฟรมไปนะครับต่อมาก็คือเรื่องของ decoder นะคุณต้องการไหม decoder ในสโคปปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียก serial communication decoder นะฮะก็คือพวกการสื่อสารสัญญาณอนุกรมต่างๆนะฮะก็คือมันจะมีพวกโปรโตคอลของ I2C SPI CAN อะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะมีรูปอย่างลักษณะนี้นะฮะก็คือคุณเซตอัพว่าทริกเกอร์ของระบบมันเป็นยังไงนะครับว่า address size 7 บิตนะเพราะว่า I2C มันมีทั้งแบบ7บิตกับแบบ10บิตใช่ไหมครับแล้วเอาชแนลต่างๆมาจับสัญญาณว่าสัญญาณคล็อกสัญญาณ data นะครับแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงพอมันเข้าเงื่อนไขปุ๊บนะสโคปมันก็จะล็อกสัญญาณเอาไว้นะครับด้านบนนี้ก็คือคล็อกใช่ไหมฮะเพราะว่ามีความถี่ที่สูงแต่ว่ามันไม่ใช่ความถี่ที่ต่อเนื่องตลอดนะเพราะมันมีเรื่องของ acknowledge อะไรเข้ามาด้วยตามลักษณะของ I2C ส่วนด้านล่างก็คือ dataทีนี้ decoder ก็คือส่วนที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะฮะมันก็จะมาบอกว่าส่วนนี้นะฮะ data มันก็คือ55นะครับส่วนนี้ก็คือ data ที่เป็นอักษรตัว A นะฮะอันนี้ก็คือตัว A เหมือนกันนะครับถ้าทำนองนี้นะครับก็บัสโคปบางแบบเนี่ยคุณต้องซื้อ decoderแยกต่างหากนะครับคือบางรุ่นมันจะมีแต่ทริกเกอร์นะคือมีแต่ตรงนี้ออกมาคุณก็จะเห็นรูปกราฟออกมา2อันนะสีเหลืองกับสีฟ้าออกมาแต่คุณจะไม่ได้สีน้ำเงินจะไม่มีดีเคดเดอร์ถอดสัญญาณออกมานะครับก็ถ้าเกิดเป็นพวกเซ็นเซอร์ปกติเนี่ยปกติมันจะรับส่งสัญญาณกันไม่เยอะอยู่แล้วดีเคดเดอร์ก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าคุณต้องการดูลักษณะของสัญญาณเทรนก็คือสัญญาณที่มันยาวต่อเนื่องเนี่ยเช่น I2C เนี่ยมีการส่งสัญญาณต่อเนื่องส่งรีพีทข้อมูลตลอดนะครับฉะนั้นเวลาคุณดูรูปคลื่นเนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างจะสับสนนะฮะหรืออาจจะดูลำบากการมีดีโคเดอร์ก็จะช่วยคุณวิเคราะห์สัญญาณได้ดีขึ้นต่อมาก็คือบอดี้พล็อตนะครับบางคนก็เรียกบอดพล็อตนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับสโคปบางตัวเนี่ยมันจะไม่ได้ชื่อบอดี้พล็อตนะครับสโคปที่ผมมีเนี่ยในคู่มือมันเขียนว่าวัดบอดี้พล็อตได้นะฮะแต่ว่าดูในเมนูสโคปแล้วไม่เจอนะฮะมันกลายไปเจอในชื่อของFRA นะฮะหรือ Frequency Response Analysis แทนนะซึ่งจริงๆมันคืออันเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะฮะสัญญาณ RC นะครับเป็น low pass filter นะครับ
ก็คือผมใช้สัญญาคือผมใช้ตัวต้านทานขนาด560โอห์มต่อกับ C ขนาด 0.1 ไมโครฟาราดนะครับซึ่งถ้าผมคำนวณตามสูตรขอ frequency cut off เนี่ยก็คือ1ส่วน2พาย RC ใช่ไหมฮะผมก็จะได้ความถี่อยู่ที่2842เฮิรตซ์เป็นจุด cut off แต่ว่าสโคปตัวนี้เนี่ยคุณตั้งความถี่สตาร์ทนะฮะแล้วก็ความถี่สต็อปเข้าไปนะครับแล้วให้สั่งรัน FRA เนี่ยมันก็จะสแกนไปเรื่อยนะครับแล้วพอมันทำงานเสร็จนะจะถึงจุดที่คุณสต็อปความถี่แล้วเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นรูปกราฟนะครับจากรูปเนี่ยฮะคุณพบว่าความถี่คัตออฟก็คือลบ3 dB ใช่ไหมครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วตามที่เราเคยเรียนกันลบ3 dB ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ระหว่าง 25,000 กับ 31,000 ก็คือประมาณ 28,000 เนี่ยแหละเท่าที่ 2,511 เฮิร์ตซ์นะกับ 3,162 เฮิร์ตซ์นะครับฉะนั้นความถี่คัตออฟก็อยู่ที่ประมาณ 2,800 กว่าๆนี่แหละครับก็คือใกล้เคียงกับที่เราคำนวณเอาไว้หรือบางทีอาจจะตรงกันเลยก็ได้นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดของตัวด้านทานตัวเก็บประจุนะครับการทำ body plot เนี่ยมันก็จะได้พารามิเตอร์ออกมา2ตัวก็คือเกนนะครับเกนอันนี้ก็เป็นเกนทางด้านลบนะฮะก็คือเป็น attenuator นะครับเพราะว่ามันเป็นวงจร passive RC ธรรมดานะฮะอีกพารามิเตอร์นึงก็คือ phase ใช่ไหมครับ phase ของมันเนี่ยก็จะในแต่เพราะเนื่องจากมันเป็น C นะฮะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ0องศานะช่วงความถี่ต่ำๆ C มันจะมีค่าเรียกตันค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแต่พอคุณเพิ่มความถี่เข้าไปเนี่ยเรียกตันมันก็ตกทำให้อิมพีแดนซ์มันตกไปด้วยนะครับมันก็เลยลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆทีนี้มันอาจจะมีซัมติงเกิดขึ้นนะฮะ360องศานี้ก็คือครบ1รอบผมคิดว่ามันมีความผิดปกติอะไรจากการวัดสักอย่างไม่ใช่เกิดจากวงจร RC นะฮะน่าจะเกิดจากวิธีการตั้งเซตอัพหรือแม้กระทั่งเป็นความผิดพลาดในตัวสโคปเองนะอันนี้ยังไม่ได้เช็คดูนะว่าเป็นอะไรแต่ให้ดูก็คือว่าถ้ามันไม่ผิดปกติเนี่ยคุณดูจากเกณฑ์ก็ได้เพราะว่าเกณฑ์มันค่อนข้างจะราบเรียบตลอดเลยนะฮะคือคุณควรจะเห็นถ้าคุณจะเห็นนะควรจะเห็นแถวๆความถี่คัตออฟนะก็คือบริเวณนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเฟสเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเฟสมันจะเริ่มตกมานะจนกระทั่งถึงจุดนี้ก็คือว่าเฟสมันจะแหลกไป50องศานะครับก็คือลักษณะของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับที่แรงดันมันจะแหลกกระแสโอเคนะครับถ้าคุณใช้ดิสจวนเพราะคุณก็อาจจะเห็นลักษณะคล้ายๆวงรีอะไรทำนองนั้นนะครับที่แรกตรงนี้มาเป็นศูนย์ก็คือวงรีมันอาจจะเล็กมาหน่อยคล้ายๆเป็นเส้นนะฮะใกล้เคียงกับความเป็นเส้นนะฮะแต่วงรีมันก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดมันเป็นเพียวคาปาซิตันนะฮะมันก็จะกลายเป็นวงกลมเลยนะครับอะไรทำนองนี้อันนี้ให้ดูว่าบอดี้พลัสทำงานยังไงเฉยๆนะครับสโคปว่าคุณต้องการให้มันมีหรือเปล่าคุณอยากได้มันไหมแต่สโคปที่มันจะทำงานบอดี้พลัสได้เนี่ยมันจะต้องมีฟังก์ชันLUG นะฮะก็มีหรือมีฟังก์ชันเจนอยู่ในตัวสโคปเพราะว่ามันจะต้องกำเนิดสัญญาณนะครับคล้ายๆกับสเปกตรัมแอนาลิเซอร์นะฮะถ้าคุณต้องการจะวิเคราะห์เป็นเน็ตเวิร์กแอนาลิเซอร์นะหรือบางทีเขาจะเรียกเป็นเวกเตอร์เน็ตเวิร์กแอนาลิเซอร์เนี่ยคุณก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดความถี่อยู่ในตัวสเปกตรัมเหมือนกันนะฮะเราเรียกว่า tracking generator นะฮะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะฮะมันก็จะมีฟังก์ชันเจนติดเอาไว้มันก็จะใช้ค่าจากตรงนั้นนะฮะมาช่วยในการคำนวณ นะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ eye pattern diagram eye pattern diagram ก็จะใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารนะครับวงจรสื่อสารเพราะว่าจะดูในลักษณะของ signal to noise ratio เป็นสำคัญนะครับสโคปทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้อาจจะหายากสักนิดนึงส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสโคปที่มีสเปคค่อนข้างสูงนะครับอย่างนี้ก็คือลักษณะของ eye pattern diagram นะฮะก็คือสัญญาณจะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะฮะก็คือสัญญาณดิจิตอลธรรมดานี่แหละฮะก็จะมีจาก1เป็น0จาก
จาก1เป็น0ก็คืออันนี้นะฮะอันนี้ก็คือจาก0เป็น1นะฮะสัญญาณก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เราเรียกว่า eye pattern ก็อันนี้ก็ว่าลักษณะมันจะเหมือนดวงตานะครับและอันนี้ก็จะเป็น margin ของมันเราจะพบว่าsignal to noise ของมันค่อนข้างจะดีนะ signal to noise ratio นะของมันจะค่อนข้างดีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพวกนี้ error rate จะค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้ไอ้โลกของดิจิตอลเนี่ยเรามักจะพูดกันว่ามันมีแต่0กับ1ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ไม่เป็นความจริงเสมอไปนะฮะในระบบบางอย่างนะฮะเช่นการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในระยะไกลเนี่ยเขาเรียกว่า probe sensing นะฮะอย่างเช่นว่าคุณปล่อยยาน Voyager นะฮะซึ่งผ่านดาวเสาออกนอกระบบสุริยะพวกนี้เนี่ยคุณต้องการสัญญาณที่แบนด์วิดต์แคบๆแล้วก็เนื่องจากว่าระยะทางค่อนข้างไกลเนี่ย signal to noise ratio มันจะค่อนข้างแย่อะไรทั้งนี้นะครับมันก็จะใช้การเข้ารหัสบางแบบนะเช่นพวก PIML หรืออะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเฉยๆนะฮะแต่จะให้ดูลักษณะของสัญญาณเนี่ยมันจะคล้ายๆสัญญาณอนาล็อกเลยนะครับมันก็จะมีการเนี่ยจากเดิมนะฮะก็จาก1เป็น0หรือ0เป็น1เนี่ยมันก็ลงมาอย่างนี้ละเห็นไหมฮะจะโทษทีมันจะลงมาฮะจากนี้นะฮะก็คือคล้ายๆ sine wave นะฮะแล้วจากนี้มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นสัญญาณลักษณะนี้มันคือสัญญาณดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันถูกการเข้ารหัสออกไปนะให้มันไปมันมีการบีบอัดสัญญาณให้จนคล้ายๆกับสัญญาณอนาล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วง1นะ0แล้วก็ลบ1แต่พวกนี้จะใช้ในระบบการสื่อสารขั้นสูงนะฮะเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่นะฮะถ้าโดยทั่วไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์ยกเว้นบริษัทที่มีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการ signal to noise ratio นะครับอัตราส่วนของสัญญาณ amplitude ของสัญญาณเทียบกับสัญญาณรบกวนทำนองนี้หรือสัญญาณ data คุณขนาด1 megahertz อย่างเงี้ยคุณต้องการจะเก็บข้อมูลขนาด2 3หรือ4 megabit นะฮะในขนาด1 megahertz เนี่ยขอโทษทีมันต้องเป็น2 3 4เมกะบิตเปอร์เซกนะฮะต่อ1เมกะเฮิรตซ์เนี่ยคุณจะเก็บข้อมูลมันยังไงนะครับซึ่งโทรศัพท์ทุกวันน่ะเพศ 3G 4G 5G ขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้หลักการแบบนี้หมดแล้วนะฮะฉะนั้นใครที่ทำงานในองค์การโทรศัพท์นะฮะคุณควรจะได้เจอลักษณะของสัญญาณแบบนี้นะฮะแล้วการใช้ eye pattern diagram เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการเลือกหาสโคปโอเคนะฮะอันนี้ก็คือหลักทั่วๆไปของการเลือกหาสโคปว่าคุณควรจะดูจากอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นก็คือคุณก็ควรจะดูในแง่ของรูปแบบการใช้งานนะว่าการใช้งานคุณจะเป็นแบบเป็นช่างนะทั่วไปหรือใช้ในงานวิจัยหรือใช้ในงานภาคสนามหรือใช้ไปการศึกษานะอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้เลือกลักษณะของสโคปได้ถูกต้องต่อมาก็คือวัตถุประสงค์ของการทำงานเนี่ยคุณต้องการงานประเภทไหนถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้สโคปที่พิเศษหน่อยนะฮะเช่นพวก DPO หรือ MSO นะฮะหรือ HDO อะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอะไรที่จะอินคลูดเข้ามาบ้างนะครับต่อมาก็คือเรื่องของราคานะครับแน่นอนครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เรื่องของคุณสับspecification อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าควรจะคำนึงถึงในจุดไหนบ้างนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของจำนวนช่องในการวัดสัญญาณเรื่องของแบนด์วิดต์นะฮะหรือความถี่ที่สโคปใช้งานได้สูงสุดเรื่องของไลฟ์ไทม์นะครับว่าสโคปมีความไวในการตอบสนองสัญญาณเร็วแค่ไหนแซมปิ้งเรทนะฮะกี่กิกะแซมเปิลต่อวินาทีการสวีปนะฮะว่าเร็วที่สุดขนาดไหนนานที่สุดขนาดไหนที่ผมเน้นที่ก็คือเรื่องของว่ามันไปได้นานแค่ไหนนะครับ sensitivity ว่าวอนเปอร์ดิฟนะฮะหรือ attenuator ของคุณเนี่ยลงมาต่ำสุดได้ขนาดไหนนะครับกี่โวล
กี่ไมโครโวลต์หรือกี่มิลลิโวลต์ต่อช่องนะครับจำนวนทิกเกอร์ริ่งเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันสอดคล้องกับความต้องการของเราหรือเปล่าขนาดมีเมมโมรี่เราต้องการให้มันมีความจุเยอะขนาดไหนนะครับยิ่งเยอะราคาก็จะยิ่งสูงตามนะถ้าสเปคอื่นๆเท่ากันนะครับเรื่องอื่นๆเหมือนกันเนี่ย ก็แน่นอนฮะราคาก็ตามขนาดของเมมโมรี่เดฟอยู่แล้วนะครับจอคุณใช้ขนาดไหนดีนะถ้าเกิดตาคุณไม่ดีอย่างเงี้ยจอไซส์เล็กๆอาจจะมีปัญหานะครับก็เลือกจอไซส์ใหญ่หน่อยเช่น8นิ้ว10นิ้วนะครับแล้วก็ resolution นะฮะดูว่าให้ความละเอียดขนาดไหนของหน้าจอต่อมาก็คือเรื่องของเฟรมเรทนะครับถ้าเป็น DSO เนี่ยเฟรมเรทก็คงตัดทิ้งไปดูเรื่องของ triggering เป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเป็น DPO เนี่ยก็พิจารณาด้วยว่าจำนวนเวฟฟอร์มต่อวินาทีที่มันแสดงได้สูงสุดเนี่ยมีขนาดไหนนะคุณต้องการแล้วก็คอนเนคชันในการต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆเช่นพวกโมบายเดเวิร์สหรือพวก PC เนี่ยคุณจะใช้พอร์ตต่ออะไรยังไงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่คุณจะใช้ว่ามีอะไรมั่งนะครับเรื่องของฟังก์ชันเจนควรจะมีหรือเปล่าคุณอยากได้หรือเปล่าin out tickling นะครับว่าเป็นยังไงจอทัชสกรีนหรือเปล่านะครับหรือสามารถบันทึกสัญญาณในตัวเองได้นะครับไม่ต้องโยนข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ดูอย่างเดียวนะครับจัดการในตัวมันได้เลยนะครับดีโคเดอร์พวกซีเรียลคอมมิวนิเคชันนะครับพวกโปรโตคอลต่างๆ I2C SPI อะไรพวกนี้คุณต้องการที่จะเอามาใช้หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีทั่วไปแล้วนะฮะคือ include ภายในตัวสโคปเรียบร้อยแล้วBoarder Plus นะฮะก็ถ้าคุณต้องการใช้อย่างเช่นคุณต้องการดูเรื่องของคุณภาพของแอมว่ามันมีเกณฑ์การขยายกี่ dB นะฮะมีเฟสชิปหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยถ้าสนใจจริงๆเรื่องเครื่องเสียงอ่ะไอตัวเนี้ยมันบอกอะไรได้ดีเลยอาจจะได้คุยกันอีกทีในตัวนั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของพวกการเช็คไดแกรมอย่าง eye pattern diagram พวกนี้นะครับว่ามีหรือเปล่าหรืออื่นๆอีกนะฮะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมานะฮะก็แล้วแต่คนว่าคุณต้องการอะไรอีกหรือเปล่าทางที่ดีก็คือดูในโบชัวร์นะคุณก็จะเห็นพวกนี้อย่างกันโอเคครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการเลือกหาออสซิลโลสโคปว่าคุณต้องการจะดูอะไรแบบไหนนะครับเอาไว้เป็นอ้างอิงนะครับก็คงจะจบในเรื่องของการเลือกหาออสซิลโลสโคปนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างนะเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะยังไงอาจจะใช้วิธีการดูซ้ำหรือการถอยกลับนะสคอลกลับตัวพอยเตอร์นะเพื่อที่จะดูข้อมูลซ้ำใน YouTube อะไรหรือถ้าสนใจตรงไหนจริงๆติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะเขียนเข้ามาในความคิดเห็นได้เลยผมยินดีตอบเสมอนะเพราะถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะตอบทุกอันนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีใครมาดูตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะนะครับก็คือคนที่ที่เพราะว่าผมเน้นไปทางcreative idea นะฮะคือไม่ได้เน้นในเรื่องของการซ่อมหรือการทำอะไรทั่วไปนะครับจะเน้นในเรื่องว่าเอามาใช้อะไรมีประโยชน์อะไรนะแล้วอาจจะมีการชาประสบการณ์ของผมที่เคยใช้กับมันเนี่ยมานั่งคุยกันนิดนึงนะครับต่อไปผมก็จะมาคุยในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ควรจะใช้กับสโคปนะครับว่าควรจะมีอะไรบ้างฮะเพราะว่าบางครั้งการมีแต่ตัวสโคปอย่างเดียวกับโปรบอ่ะมันอาจจะไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้ดีนะครับอาจจะต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามต่อไปในหัวข้ออื่นนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายโอเคครับขอบคุณมากครับ